ช่วงนี้มาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารัฐมนตรีแรงงานคุณประเดิมชัยสะสมทรัพย์มีการแถลงผลงานในโอกาสครบรอบ1ปีการทำงานของรัฐบาลโดยผลงานทางด้านนโยบายแรงงานหลักๆครับก็หนีไม่พ้นเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำ300บาทที่มีการใช้นำร่องไปแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนใน7จังหวัดส่วนจังหวัดอื่นๆครับก็ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 40% พร้อมกันส่วนจะครอบคลุมอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งประเทศ77จังหวัดเลยสำหรับค่าแรง300ก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมปี2556ผลงานชิ้นโบแดงอีกชิ้นหนึ่งครับของทางกระทรวงแรงงานคุณประเดิมชัยบอกว่าเป็นเรื่องของการยกระดับฝีมือแรงงานให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับ AEC ทั้งเรื่องของการทำช่างก่อสร้างแล้วก็ช่างฝีมือแรงงานนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของค่าแรง300บาทนั้นน่าจะเป็นนโยบายหลักของทางกระทรวงแรงงานในรอบ1ปีที่ผ่านมาแต่ว่าอีกด้านหนึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องของค่าแรง300บาทเองก็เป็นตัวเร่งทำให้เรื่องของราคาสินค้าข้าวของต่างๆทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นถีบตัวสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นตัวบั่นทอนค่าแรงที่แท้จริงที่เกิดขึ้นค่าแรงที่แท้จริงที่แรงงานแต่ละคนได้รับไปให้มีกำลังซื้อนั้นความจริงแล้วอาจจะลดน้อยลงซะด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับการปรับขึ้นค่าแรงในครั้งนี้และนี่ก็ยังไม่นับนะครับผลกระทบที่ตามมาจากเรื่องของการปิดกิจการหรือว่าการชะลอการจ้างงานจากผู้ประกอบการเช่นเดียวกันพอเห็นทางรัฐบาลมีการแถลงผลงานแบบนี้แล้วนะครับก็ต้องพาไปตรวจสอบกันดูหน่อยว่าแล้วในมุมมองของผู้ใช้แรงงานนั้นเขามองเรื่องของการทำงานรัฐบาลเอาไว้อย่างไรบ้างก็มีการประเมินเอาไว้ครับคุณผู้ชมจากทางคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยว่าถ้าหากดูนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ออกมาในรอบ1ปีก็จะถือได้ว่านโยบายต่างๆสามารถให้คะแนนได้เนี่ยประมาณเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นนะครับก็แสดงว่าผ่านแบบครึ่งต่อครึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคะแนนสอบก็ไม่ได้ถือว่าดีแต่ก็ไม่ถือว่าตกและขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าประเมินผลที่ตามมาอีกด้านนึงก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับแรงงานที่แม้ด้านนึงจะได้ค่าแรงเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าถ้าหากไปหักลบจากค่าใช้จ่ายแล้วก็จะพบว่าค่าใช้จ่ายนั้นก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางคุณประเดิมชัยก็มาตอบคำถามเหมือนกันว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วทางด้านของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยทำอะไรอยู่เนื่องจากในรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการปรับขึ้นค่าแรงน้อยกว่าในยุคของคุณประเดิมชัยเองและที่บอกว่ากระทรวงแรงงานนั้นสอบตกทั้งกระทรวงเจตนารมณ์จริงๆก็คือต้องการกระเตื้องการทำงานของข้าราชการเพื่อให้การทำงานนั้นควบคู่ไปกับเรื่องของสังคมไปด้วยในตัวนะครับพูดถึงเรื่องของแรงงานและคุณผู้ชมครับล่าสุดเมื่อช่วงเช้าเช่นเดียวกันทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทางคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์นะครับเลขาธิการของสภาพัฒน์มีการแถลงตัวเลขที่ทางสภาพัฒน์ไปเก็บไปสำรวจมาก็คือภาวะทางสังคมในไตรมาสที่2เขาพบว่าจำนวนการว่างงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 0.85% ครับคิดเป็นจำนวนก็คือมีคนไทยว่างงานอยู่ 334,121 คนซึ่งเพิ่มขึ้นถ้าเกิดว่าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 0.6% สาเหตุสำคัญครับก็มาจากว่าช่วงไตรมาสที่2นั้นจะเป็นฤดูกาลพอสมควรที่จะมีกำลังแรงงานซึ่งจบการศึกษาเนี่ยป้อนเข้ามาสู่ตลาดแรงงานแต่ว่าปีนี้คนจบการศึกษากันมากเป็นพิเศษครับเพิ่มขึ้นถึง 13.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็คือมีคนจบมาถึง 521,000 คนอันนี้คือปัญหาแรกนะครับที่ทำให้การว่างงานนั้นเพิ่มสูงขึ้นอีกปัญหานึงครับก็คือโรงงานอุตสาหกรรมยังเปิดการผลิตไม่เต็มที่อันนี้คืออย่างที่2และอย่างสุดท้ายครับก็คือการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาททำให้อุตสาหกรรมรายย่อย SME นั้นไม่มีการจ้างงานเพิ่มเติมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายก็เลยทำให้การว่างงานของเราอยู่ที่ 0.85% แต่ตัวเลขนี้ยังไม่ถือว่าสูงนะครับในมุมมองคุณอาคมเขามองว่าตัวเลขที่ยังต่ำกว่า1แสดงว่าการจ้างงานอยู่ในสภาวะการตึงตัวและก็เป็นตัวเลขที่ยังน่าพอใจอยู่แต่ว่าจะมีบางสาขาอาชีพครับที่ต้องปรับทิศทางในอนาคตเพื่อรองรับกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยและช่วงนี้ครับพาไปประเมินผลการทำงานของทางกระทรวงแรงงานกับทางประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยคุณชาลีลอยสูงกันนะครับคุณชาลีสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเกิดว่าดูผลงานของกระทรวงแรงงานรอบ1ปีที่ผ่านมาให้คะแนนเนี่ยจะให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีฮะผมให้ประมาณสัก 4.5 ถึง5ครับ 4.5 ถึง5อันนี้สอบตกหรือสอบผ่านครับสอบตกสอบตกอยู่เลยใช่ไหมฮะครับเป็นเพราะว่าอะไรครับคือนโยบายหลักเลยที่รัฐบาลได้มีการประกาศหาเสียงเอาไว้เนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเบิร์ดได้เข้ามาเป็นผู้บริหารของรัฐบาลจะปรับค่าจ้างกันต่ำเท่ากันทั่วประเทศทันที
นะครับแต่นี่ก็คือมันไม่ปรับเท่ากันทั่วประเทศนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ 15,000 บาทต่อการถ้าเปิดนักศึกษาใหม่จบป.ตรีขึ้นมาจะได้ 15,000 ตอนนี้ก็ไม่ได้ครับนะครับสองประเด็นนี้นะแล้วหลังจากที่มีการปรับค่าจ้างขึ้นมาแล้วปรากฏว่านะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ไปควบคุมราคาสินค้าทำให้ราคาสินค้านี่มันเพิ่มขึ้นมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของค่าของที่ของคนงานในสูงขึ้นด้วยครับอันนี้ตัวหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของการประกาศค่าจ้างกันต่ำเข้ามาใน7จังหวัดแล้วก็อีก7ปิดจังหวัดเนี่ย 39.5 เนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยคือไม่ได้มีการเข้าไปควบคุมในเรื่องของการแต่ละบริษัทเนี่ยเขาปรับค่าจ้างให้กับคนงานคือนายจ้างเนี่ยยังมีการตุกติกในเรื่องของการเอาสวัสดิการมารวมซึ่งตัวเนี้ยมันมีปัญหามากแล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้กับลูกจ้างนะบางลูกจ้างก็ถูกเอารัดตะเปียบางทีก็ถูกปลดออกลูกจ้างก็มีอะไรในลักษณะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมไม่ถึงบอกว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรก็อยู่ในระดับนี้แหละครับครับแสดงว่าประเด็นแรกก่อนเนี่ยคือรัฐบาลไม่ได้ทำตามที่หาเสียงเอาไว้ บอกว่าจะขึ้นพร้อมกัน77จังหวัดทั่วประเทศก็ทำไม่ได้ก็ทยอยขึ้นก่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็ประเด็นที่สองเรื่องของราคาสินค้าเนี่ยคือมันไปบั่นทอนรายได้ที่แท้จริงของแรงงานเหรอฮะหรือยังไงครับก็คือหมายถึงว่าเวลามันมีการปรับค่าจ้างต่ำเนี่ยในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยมันก็มีการปรับขึ้นมาก่อนที่จะมีการปรับค่าจ้างต่ำเพราะฉะนั้นพอมันมีการขยับขึ้นมาในลักษณะของสินค้าพวกอาหารพวกอุปโภคบริโภคเนี่ยจำนวนมากเนี่ยแล้วก็ทำให้การปรับค่าจ้างเงินต่ำเข้ามาเนี่ยมันก็ที่รายได้ที่ได้สูงขึ้นมาเนี่ยมันก็เอาไปโฟจ่ายกับในเรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคก็เท่ากับว่าคนงานเนี่ยมันไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยหลังจากที่มีการปรับค่าจ้างเงินต่ำครับนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่มองเห็นเป็นรูปธรรมนะแล้วก็มีตัวชี้วัดอยู่นะครับแสดงว่าปรับขึ้นมา 40% เนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมครับสำหรับคุณภาพชีวิตของแรงงานตอนนี้แล้วก็อีก70จังหวัดมันก็มีการปรับสูงขึ้นไปด้วยแต่เขาก็ยังได้300บาทครับอ๋อถ้าเกิดเป็นจังหวัดที่เหลือที่อยู่นอกเหนือจาก7จังหวัดที่มีขึ้นไป300บาทแล้วนี่อันนี้จะหนักหน่อยเพราะว่าค่าของชีพก็สูงขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันครับแล้วเขายังไม่ได้300บาทด้วยแต่เขาได้รับผลกระทบเรื่องของค่าของชีพเท่ากับที่บริษัทจังหวัดที่ได้ปรับค่าจ้าง300บาทแสดงว่าผลต่อรายได้นี่ออกมาอาจจะติดลบซะด้วยซ้ำใช่ไหมฮะถูกครับถูกครับอันนี้ก็คือคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยแทบจะไม่ได้ดีขึ้นเลยแต่เพียงแต่ว่าก็ยังดีได้มีการปรับเพิ่มขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้จ่ายกับค่าของชีพที่สูงขึ้นมาครับและอีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเนี่ยต้นถึงตอนนี้คือบางบริษัทก็ยังเลี่ยงที่จะให้อยู่แหละครับคุณชาลียังเลี่ยงอยู่บางบริษัทก็ไม่จ่ายก็มีแต่มันขึ้นอยู่กับในเรื่องของการที่ว่าบริษัทไหนที่มีลูกจ้างมาล้อมมันถึงได้มีการไปตรวจสอบกันแต่ถ้าบริษัทไหนที่ลูกจ้างกลัวเนี่ยไม่มาล้อมก็ต้องยอมจำยอมไปกับบริษัทที่ก็ไม่มีการจ่ายเพิ่มขึ้นหรือว่าบริษัทเนี่ยก็มีการเอาเรื่องของค่าของชีพเอาเรื่องของสวัสดิการมารวมลูกจ้างก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะไรยังไงก็ต้องยอมทนกันไปในลักษณะเป็นแบบนั้นคือเท่ากับว่าตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาในคุณภาพชีวิตมันก็เลยสูงย่ำแย่ลงไปด้วยครับแล้วมีการร้องเรียนกับทางกระทรวงแรงงานไหมครับและเขาดำเนินการยังไงบ้างสำหรับกรณีลูกจ้างที่ไม่ยอมปรับขึ้นค่าแรงตามค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้ผมได้ยื่นในเรื่องของไอ้ที่คนงานที่ก็ได้มีการร้องเรียนมาที่สมาคมแรงงานไทยในประมาณ80เคสเนี่ยผมได้เอาข้อมูลตัวนี้ส่งไปให้กับทางกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาช่วยเข้าไปตรวจสอบดูด้วยว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาได้มีการปฏิบัติหรือยังตอนนี้อยู่ขั้นตอนในเรื่องของการรอกระทรวงเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานที่เขาไปตรวจสอบแต่ละบริษัทอยู่ครับเขายังไม่ได้ตอบกลับมาที่เราแม้ว่าจะผ่านมาตั้งแต่เมษายนนี่ก็ปาเข้าไปจะกันยาแล้วนะฮะ4เดือนเศษๆแล้วนะครับครับเป็นเพราะว่าเจ้าที่ของกระทรวงแรงงานเนี่ยมันมีน้อยหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้มีการไปปฏิบัติในเรื่องของเชิงลุกไปรออยู่เนี่ยอย่างเดียวก็คือมีลูกจ้างที่ไหนมีปัญหาแล้วมาร้องเรียนหนึ่งจะไปตรวจสอบมันก็เลยทำให้มันไม่ทั่วถึงแล้วก็ไม่ 100% แต่ถ้าเกิดเรามีกำลังคนเยอะเนี่ยลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงของบริษัทที่อยู่ในเมืองไทยว่าได้มีการปรับค่าจ้าง
ตามที่กฎหมายได้มีการประกอบประกาศมาแล้วหรือเปล่าอย่างนี้ผมคิดว่ามันน่าจะทั่วถึงขึ้นนะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับครับผลงานอีกอย่างหนึ่งที่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงแถลงออกมาครับก็คือการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันนี้คุณชาลีให้คะแนนหรือว่าประเมินนโยบายโครงการนี้ยังไงบ้างครับผมคิดว่าเรื่องของการพัฒนาเนี่ยของให้อาเซียนเนี่ยมันเป็นหลักตัวหนึ่งที่ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาได้มีการจับมือกับทางกลุ่มอาเซียนแล้วไปคุยกันว่าเราจะมีการป้องกันยังไงหรือว่าจะเตรียมการรับมือยังไงกับในส่วนของแรงงาน7สาขาอาชีพ7สาขาอาชีพเนี่ยผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยคงจะไม่แพ้ใครแน่นอนแต่เรื่องแต่นี้บอกว่ามันก็ต้องมีการไปดูกันว่าถ้าเผื่อมันมีการใช้ขึ้นมาเนี่ยพวกเราเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างแต่ข้อสำคัญที่สุดเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลในเรื่องตรงนี้เพราะว่าคนไทยเนี่ยมีทั้งทักษะมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับในลักษณะเป็นแบบนั้นนะแต่ข้อสำคัญที่สุดคือคนไทยเนี่ยจะถูกซื้อตัวไปอยู่ที่อื่นมากกว่าแล้วจะทำให้สมองไหลแล้วก็คือคนต่างชาติก็จะเข้ามาอยู่ในคนไทยเพราะนั้นมันก็อาจจะทำให้การพัฒนาหรือว่าคุณภาพชีวิตที่มันจะมาทำงานให้กับพัฒนาประเทศชาติของประเทศไทยอาจจะต้องไปในเรื่องของการรายได้อะคือถ้าเบื่อของเราเนี่ยรายได้ต่ำเราก็ต้องไปอยู่ที่ประเทศที่รายได้สูงใช่ไหมแต่เอามันสมองของเราเนี่ยไปใช้ที่นู่นแต่ในขณะเดียวกันของเราเนี่ยจ่ายต่ำแต่ประเทศอื่นเนี่ยเขาเห็นว่าของเราสูงเข้ามาอยู่นี่แต่ในเรื่องของความรู้ความสามารถแต่สู้คนไทยไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้บ้างเล็กน้อยส่วนในเรื่องของคำว่าภาษาเนี่ยผมคิดว่าคนที่อยู่ในระดับตรงนั้นเนี่ยเขาพูดภาษาได้เกือบทุกคนแล้วเขาก็จบพวกวิศวะพวกหมอพวกอะไรเนี่ยก็ต้องพูดภาษาได้อยู่แล้วในลักษณะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าถามว่าอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับฐานล่างเนี่ยมีผลกระทบไหมตอนนี้ยังไม่ได้มีการใช้ของเราเนี่ยก็มีมันไม่ต้องไปพูดถึงว่ามีผลกระทบมาตอนนี้ไม่มีการเปิดอาเซียนเนี่ยแรงงานข้ามชาติต้องอยู่ในเมืองไทยต้องเยอะต้องแย่อยู่แล้วครับครับนะครับอันนี้ก็นี่เป็นมุมมองของผมนะแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือหมายถึงว่าเราจะหามาตรการป้องกันกันยังไงสำหรับในอนาคตที่แรงงานข้ามชาติที่เขาเข้ามาแล้วมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราจะทำยังไงครับจะทำให้เขามาถูกต้องได้ยังไงเราจะให้สิทธิเสรีภาพของเขาอย่างไรสำหรับที่เขาอยู่ในเมืองไทยให้เท่าเทียมกับคนไทยอย่างนั้นครับแสดงว่านอกจากการจะเป็นการพัฒนาแรงงานของไทยแล้วก็ต้องป้องกันแรงงานที่จะเข้ามาด้วยเพื่อแย่งงานกับคนไทยอีกเนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณชาลีมากเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมองจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับก็ให้รัฐบาลสอบตกนะครับในแง่ของนโยบายแรงงานปิดท้ายครับดูบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้กันหน่อยครับตอนเปิดตลาดยังบวกได้ประมาณ3จุดแต่ปรากฏว่าไปมาก็ลดช่วงบวกลงมาครับเหลือบวกอยู่นิดเดียวฮะครึ่งเช้าที่ผ่านมาหุ้นไทยปิดตลาดครึ่งเช้าในแดนบวก 0.44 จุดปิดที่ 1,237 จุดผมได้คุยกับบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับก็ให้คำแนะนำมาว่าแนวโน้มหุ้นไทยเนี่ยยังจะสามารถขึ้นได้ต่ออยู่ครับและน่าจะไปเจอแนวต้านที่ 1,247 จุดและถ้าเกิดสามารถทะลุขึ้นไปได้จะไปเจอแนวต้านใหญ่อีกครั้งหนึ่งทางเทคนิคอล 1,280 จุดนะครับนักลงทุนยังค่อนข้างมองเชิงบวกนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการประชุมของธนาคารกลางยุโรปที่จะเกิดขึ้นในวันที่6กันยายนหลังจากนั้นผ่านไปอีกร่วมๆ1อาทิตย์ก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในวันที่12กันยายนคิดว่าน่าจะมีมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและว่าผ่อนคลายทางการเงินออกมาช่วยเหลือเพิ่มเติมส่วนแนวรับกรณีถ้าเกิดว่าไม่เป็นไปตามคาดก็จะลงมาติดแถวๆ 1,230 จุดค่าเงินบาทช่วงเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดมาอยู่ที่31บาท23ถึง27สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงนะครับจากปิดตลาดเมื่อวันศุกร์31บาท21ถึง23สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ราคาทองคำช่วงเช้านี้บวกขึ้นมา100บาทนะครับทองคำแท่งรับซื้อ 24,650 ขายออก 24,750 รูปพรรณขายออก 25,150 บาททางบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์นะครับเขาประเมินเอาไว้ว่าช่วงเช้าที่ราคาทองคำในตลาดโลกขึ้นมาอยู่ที่ 1,675 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เนี่ยเป็นเพราะว่านักลงทุนคาดการเอาไว้และก็สามารถยืนอยู่เหนือระดับแนวรับสำคัญนะครับก็คือ 1,640 เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ทองนั้นจะไปต่อได้และจะไปติดแนวต้านแถวๆ 1,690 จนไปถึง 1,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
พักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างครับ